แฮ่แฮ่โบโบแฮ่แฮ่โบโบบูนี่วันนี้พี่จะพาไปหาอะไรกินกันแหละเบื่อจังเลยนานๆได้หยุดสักทีนึงเอ้ยพี่ฝนตื่นยังนะพี่ฝนพี่ฝนว่าไงยืนรออยู่เนี่ยได้ยินว่าจะไปหาอะไรกินก็เลยมารออ่านั่นแหละเดี๋ยวพี่จะพาไปที่ฟาร์มวันนี้ฟาร์มไหนฟาร์มเฮาส์ละมั้งป่ะขึ้นรถขึ้นรถจะไปไหนเนี่ยไปที่ฟาร์มไงมันมีอาหารฟาร์ม อ๋อหมูกระทะนะใช่แล้วพี่อยากไปกินไก่ทอดตรงนั้นด้วยอ่ะไก่ทอดหรอนี่ถึงแล้วมาเหยียบด้วยความเร็วสูงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังอยู่ตรงถนนเมื่อกี้อยู่เลยอ๋อพอดีมันชนหลายทีเลยตัดเลย อ่ะมานี่เร็วโบลงมาพี่ฝนเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วนมสดใหม่เพิ่งรีดออกมาพอดีนะปุ๊กปิ๊กคึกคืนจังเลยนะเอ๊ะเป็นไรปุ๊กปิ๊กฉันกางติดคอเมื่อวานกางติดคอเอาอะไรเข้าไปก็ปลาไงซาบะไม่เอากางออกเลยด้วยเออเอ้าแล้วทำไมไม่ระวังเอากินกันเลยทุกคนนี่ปุ๊กปิ๊กก็กินนมไปแล้วกันนะนมวันนี้สดใหม่มากเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่พี่ฝนไม่กินเนื้อเหรอวันเนี้ยยังเช้าอยู่เลยอ่ะพี่เอกแต่พี่เอกหิวมากเลยหิวหิวมาจากไหนเนี่ยมันเหนื่อยไงทำงานหลายวันเหนื่อยไปเป็นครูด้วยโอ้โหรอไป7วันเลยนะเนี่ยคราวเนี้ยสุดยอดไปเลยเป็นตำรวจเป็นครูเป็นพนักงานดับเพลิงเหลือเป็นหมอเนี่ยอ้าวแล้วทำไมไม่เป็นอ่ะเป็นไม่ได้อย่างเรียนไม่เก่ง เดี๋ยวพาคนผิดเข้าไปเรียบร้อยเลยเฮ้ยน้องหมูอ่ะอดเฮ้ยพี่ฝนดูไก่ดิมาแกงทอดเลยมานี่เร็วเจ้าไก่เฮ้ยพี่เอ๋เจ้าไก่เจ้าไก่มานี่เอ้ยพี่เอ๋เอาตัวนี้แหละนี่มาแกงอะไรเขาไม่ได้แกงตัวนี้พี่เอ๋แกจับไปให้พ่อครัวทำแล้วเอ้ยจะดีเหรอเอาก็พี่เอ๋อยากกินไก่อ่ะร้องดีนักมานี่ไปกินไก่โบกินไหมโอ้ยไม่เอาหรอกพี่เอ๋อ่าน่าเดี๋ยวพี่จะไปเพื่อ3ตัวก็พอนะมา3จานอุ๊ยไม่เอาอะไรอ่ะปกติก็เห็นชอบกินนี่นะอุ๊ยแต่แบบนี้ไม่ไหวจริงๆโอ้โหกินก็ได้ อร่อยใช่ไหมโบก็อร่อยดีนะดูโบดิดูโบคีบใส่ปากใหญ่แต่ว่าพี่ฝนขอกินนมทำใจก่อนกันแล้วกันปุ๊กปิ๊กแกบขอเดี๋ยวพาไปหาหมอปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้วิ่งเล่นเพลินดีชอบมานี่เร็วเฮ้ยเจ้าไก่ตัวนี้มันออกมาข้างนอกเดี๋ยวพี่เอกจับเข้าไปในนี้ละกันนะจับเข้าไปไหนเดี๋ยวนะเอาไปไหนพี่เอกนี่เฮ้ยทำไมวันนี้นิสัยดื้อจังดื้ออะไรอ่ะนี่พี่เอกอยากเห็นไก่วิ่งได้นี่วางลงไปสิเจ้าไก่ไม่ยอมลงอ่ะพี่ฝนโอ๊กนี่โอ๊กโอ๊กไปโบเราไปเล่นตรงนู้นกันต่อดีกว่าใครล็อกเนี่ยเอาไปไว้ตรงไหนดีนะตัวนี้ปึ๊ดเอาไว้บนนี้ได้ไหมไม่ค่อยดีนะเตี้ยไปหน่อยพี่แอ๊กไปไหนเพียงจะเอาไก่ไปไว้บนที่สูงๆโอ๊กนี่โอ๊กโอ๊กเผื่อไก่จะบินได้ไงเฮ้ยเขาก็บินได้แต่ว่าเขาบินได้ไม่สูงนี่ไงพี่แอ๊กกำลังส่งเสริมอยู่เนี่ยมาแปะโอ๊กไก่หายเขาบินลงมาแล้วเอ้ยกิ้งนี่เล่นดีกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้พี่แอกซอนจังเลยอ่ะไปแล้วโอ้โอ้ยแหวกเป็นทางเลยแปดทับไป3ตัวโอ๊กอีโอ๊กโอ๊กเอาละเบื่อแล้วว่ะพี่ฝนเป็นไงบ้างเจ้าไก่มานี่เบื่อแล้วตากลับกันเถอะกลับก็กลับสบายใจแล้วได้วิ่งเล่นบ้างแต่คนดีแฮะระวังเถอะนะคราวนี้เดี๋ยวไก่จะเข้าสิงเหอะไก่อะไรมันจะมาเข้าสิงพี่เอกอะพ่อพี่เอกทำนิสัยไม่ดีอะระวังไก่เข้าสิงนะพี่เอกก็แค่เล่นกับไก่เท่านั้นเองจับไปกิน3ตัวเองอะมาเร็วคืนนี้ไก่เข้าสิงแน่นอนโอ้ยเชื่อเรื่องอะไรงมงายไม่เข้าเรื่องมานี่พี่ฝนพูดไม่ฟังด้วยปุ๊กเป๊กดูพี่เอกดิไก่ไม่ใช่ผีจะมาเข้าสิงอะไรไปแกล้งเขาระวังเข้าสิงของจริงอ่ะ
โอ้นี่เนี่ยบ้าแล้วๆบูชอบพูดเหมือนแบบคนอายุมากๆเขาชอบมาหลอกเด็กกันเลยเนี่ยพี่ฝนเนี่ยก็แม่บอกแบบเนี้ยสมัยก่อนแกล้งใครก็เขาก็จะมาเข้าสิงอ่ะอ้าวไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอ่ะนี่ๆๆไปเดี๋ยวเราเลี้ยวกลับบ้านกันดีกว่าโอ้เหยียบแรงไปหน่อยเอาละวันนี้กลับไปพักก่อนแล้วกันนะวันนี้เพียงเหนื่อยแล้วอ่ะขับให้มันดีๆหน่อยขับดีแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะไปโบ้ไปปุ๊กปิ๊กอย่าลืมไปหาหมออ่ะเฮ้ยเหนื่อยชะมัดไปวิ่งเล่นกับไก่มาตัวเหนียวไปหมดเลยโบ้อาบน้ำกันดีกว่าโบ้ช้าชะมัดเลยเฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยอ่ะนานๆได้ไปวิ่งเล่นสักทีคลายเครียดคลายเครียดเฮ้ยน้ำอุ่นกำลังดีเลยอาบน้ำไปโบ้งั้นอาบต่อพี่เอกเลยพี่เอกนอนก่อนนะอะไรเนี่ยฮะกะต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 ะกะเดี๋ยวก่อนนะล้างหน้าแป๊บนึงดีกว่าไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยทำไมหน้าเปียกกลายเป็นไก่อ่ะเอาไม่ออกด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโบหายอีกโบไปไหนนะโบพี่ฟอนพี่ฟอนพี่ฟอนพี่ฝนเสียงไก่แถวนี้อ่ะนี่ไงตัวข้างหลังนี่ไงพี่ฝนฮะอะไรเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยปุ๊กปิ๊กไก่เข้าบ้านเอ้ยช่วยด้วยคุณลุงช่วยผมด้วยนี่พี่เอกเหรอพี่เอกไงเนี่ยมาช่วยกันหน่อยดีอยู่ดีๆหัวก็เป็นไก่อ่ะเออแล้วอยู่ดีหัวเป็นไก่ได้ไงอ่ะเห็นไหมผีไก่เข้าสิงแล้วสำน้ำหน้าเอ้ยพี่เอกไม่ทำอะไรเลยนะอยู่ดีหัวพี่ก็เป็นไก่เจ๊ช่วยผมด้วยหัวผมเป็นไก่อ่ะโอ้ยหัวน่ากินจังเลยฉันชอบกินหัวไก่ไม่กินผมนี่โอ้ลูกพี่ครับหัวผมเป็นไก่แล้วเออก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะทำยังไงดีอ่ะแล้วใครจะช่วยเราได้เนี่ยมีใครช่วยได้บ้างเนี่ยรอฉันด้วยขอคำหนึ่งเอ๊ะครับหัวผมเป็นหัวไก่อ่ะจังเลยขอรูปทีนึงสิเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอครับคุณหมอหัวผมเป็นไก่อ่ะครับอ้าวแล้วฉันจะแก้ให้ยังไงอ่ะฉันไม่รู้ทำยังไงดีทำไมหัวเป็นไก่อ่ะพี่ฝนหยุดก่อนหยุดก่อนขอฉันกินคำหนึ่งก่อนน่าจังหัวพี่เอกเป็นไก่ไปแล้วว่ะอ้าวหัวเป็นไก่เหรอโหไม่มีใครรู้เลยใครจะช่วยเราได้มั้งเนี่ยมีแต่คนมาดูสนุกสนานเฮฮาแล้ววิ่งตามมาทำไมกันทั้งเมืองเนี่ยฮะบอกแล้วก็ไม่เชื่อว่าอย่าไปแกล้งไก่มีไก่เข้าสิงสมน้ำหน้ามีฝนอย่ามั่วมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ยังไงอ่ะสมน้ำหน้าแล้วโอ้ทำไงดีครูใหญ่ครูใหญ่ครูใหญ่ครับครูใหญ่ครูใหญ่ครับช่วยผมด้วยเอาว่ายังไงอ่ะผมหัวผมเป็นไก่เอาก็ดีแล้วดีนะเท่ดีออกโธ่ผู้ใหญ่อะไรกันเนี่ยจะไปทางไหนดีอ่ะใครจะมีใครรู้วิธีแก้ไขหัวเป็นไก่ของผมได้มั้งเนี่ยโอ้ยนายเท่ออกขนาดนี้ไม่ต้องไปปรงไปเปลี่ยนแล้วล่ะมาขอกินคำหนึ่งกลายเป็นไก่เนี่ยนะครับมันดีตรงไหนเฮ้ยฉันอ่ะแปลกเดี๋ยวขอเอาไปทำวิทยานิพนธ์หน่อยละกันหัวเป็นไก่น่าสนุกดีนะเนี่ยนะเอาอย่าลืมไปให้เด็กในโรงเรียนดูก่อนสิแล้วออกไข่หรือเปล่าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยโชว์อะไรกันเนี่ยอุ้ยตายไว้กรี๊ดเจ๊คนสวยหัวผมเป็นไก่ทำยังไงดีครับอุ้ยขอสักน้องหนึ่งแย่แล้วมีแต่คนไม่ได้ช่วยเราเลยโอ้ยไข่ออกมาแล้วเถอะมีแต่ช่วยกันพี่ฝนทำไงดีพี่ฝนก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปแกล้งไก่อ่ะพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจนี่นะแค่ไปเล่นด้วยเฉยๆนี่ต้องไปถามลูกน้องของพี่เอกดีกว่าว่าจะช่วยพี่เอกยังไงดีพี่เธออย่าวิ่งเร็วเกินไปเดี๋ยวไข่ตกแตกนี่ลูกน้องนาย2คนน่ะโหไม่ฟังกันเลยงั้นเราก็ไปหารองหัวหน้าดีกว่ารองหัวหน้าดูท่าทางจะมีความรู้รองหัวหน้า
ฉันมาแล้วมาช่วยกันแก้ปัญหาหน่อยหัวจะกลายเป็นไก่โอ้ยมนุษย์ไก่ไอ้มนุษย์มาจากไหนเนี่ยไก่เข้ามาจัดการมันเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหไก่จิกหัวผมแล้วครับลูกพี่พี่เอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอ๊ะเฮ้ยพี่ฝนพี่เอ๊ะกลายเป็นไก่แล้วเมื่อกี้โดนลูกน้องกระตืบด้วยอ่ะพี่เอ๊ะตื่นได้แล้วฮะตื่นได้แล้วตื่นอะไรอ่ะตื่นได้แล้วนะหายแล้วก็กลับบ้านได้แล้วพี่ฝนพาพี่เอ๊ะมาส่งโรงพยาบาลตอนที่พี่เอ๊ะเป็นไก่เหรอฮะมาส่งตอนโรงพยาบาลเอ๊ะมาส่งโรงพยาบาลตอนเป็นไก่อะไรกันก็พี่เอ๊ะหัวเป็นไก่ไงเมื่อกี้เนี่ยใช่ที่ไหนเล่าเมื่อกี้พี่แอกกินไก่เข้าไปเยอะอาหารเป็นพิษก็เลยพามาส่งโรงพยาบาลอ้าวตกลงเมื่อตะกี้ฝันไปเหรอเนี่ยอะไรกันอ้าวหัวเป็นไก่อยู่ดีๆก็ล็อกออกอีออกออกเออไม่เป็นก็ดีแล้วเฮ้ย